ข้าครัวนิดนึงแล้วกันไปเช็คไอ้สายต่อแก๊สหัวแก๊สกรณีนี้เนี่ยคุณลุงเหมือนกับให้หลานมาเปลี่ยนหัวแก๊สให้แต่เกิดแบบนี้ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียบไม่แน่นแล้วมันไปจุดไฟตรงนั้นแล้วมันสปาร์คปุ๊บสายมันหลุดเนี่ยแก๊สมันออกโอ้โหไฟไหม้บ้านเลยนะฮะนี่เป็นภาพไฟไหม้บ้านเมื่อ3ทุ่มนี่เองเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับอยู่ที่อำเภอลานสักอุทัยธานีเจ้าหน้าที่รีบไประดมฉีดน้ำสกัดเป็นชั่วโมงอะครับเพลิงก็ค่อยๆจะสงบแต่ไม่เหลือเลยบ้านนี่คือวอดวายเสียหายไปทั้งหลังเมียของคุณลุงคือคุณป้าเห็นไฟไหม้แบบนี้โอ้โหเข่าสุดเลยเป็นลมหมดสตินะฮะนี่รีบนำส่งโรงพยาบาลลานสักกันเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณลุงสำเนาอินสระครับวัย68ปีแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังบอก2ทุ่มให้หลานมาช่วยเปลี่ยนถังแก๊สหุงต้มที่บ้านหน่อยแล้วเขาก็คาดว่าหลานเนี่ยน่าจะขันหัวแก๊สไม่แน่นนะฮะคุณลุงเองหลังจากนั้นก็ขับรถไปก็เข้าไปขันให้แน่นลองเปิดเตาแก๊สพักเดียวเท่านั้นเองมันบึ้มเลยคือแก๊สมันออกมาจากถังครับเปลี่ยนถังแก๊สใหม่นะครับแก๊สหุงต้มนะครับตอนนี้หลานมันก็ขันหัวไว้ไม่แน่นครับตอนนี้ผมก็ไปถึงก็ไปทำดูมันหลวมเว้ยมันหลวมก็ไปขัดต่อลองเปิดหัวแก๊สดูดิหัวแก๊สที่เราจะทำกับข้าวนะไปเปิดปั๊บมันปุ๊บโดนเลยออกที่ถังเลยเอาผ้าไปชุบน้ำแล้วมาโปะๆมันไม่ดูก็เป็นคำให้การเบื้องต้นแล้วก็สันนิษฐานจากตัวคุณลุงเองนะครับแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวเขาต้องไปดูว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะถ้าเป็นเรื่องถังแก๊สเนี่ยไปดูหน่อยในบ้านเรานะ มีใช้ทุกครัวเรือนแบบนี้ให้แน่นไว้ก่อนนะครับใช่แล้วล่ะค่ะบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เราก็มันจะรั่วไม่รั่วลองสังเกตในเรื่องของกลิ่นก็ได้ถ้าหากว่ามันมีแก๊สรั่วเนี่ยมันจะมีกลิ่นออกมานะคะ